เหมาะสำหรับเส้นขอบที่มีความคมชัดนะคะคมชัดได้แก่ภาพอะไรภาพการ์ตูนค่ะกราฟิกการ์ตูนเนี่ยมันจะเลือกได้แบบง่ายๆคมๆชัดๆเลยนะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะเลือกภาพกราฟิกขึ้นมานะคะตอนนี้เปิดภาพกราฟิกขึ้นมาอาจารย์เลือกตัวนี้ละกันนะคะขั้นตอนที่2ค่ะ Double Click Key Layer เป็น Layer 0นะคะเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ Magnetic Laser Tool ค่ะคลิกเมาส์ค้างไว้1ครั้งแล้วก็ปล่อยค่ะลากเมาส์มันจะเกาะเส้นขอบไปเองนะคะปัญหาก็คือถ้าเส้นขอบมันไม่ชัดมันก็จะเกาะไปมั่วซั่วนะคะเราก็จะไม่ได้ภาพในค่าวัตถุที่เราต้องการนะคะถ้าเกิดภาพมันชัดมันก็ง่ายต่อกันถ้าสายอยากหยุดนะคะก็คลิกเมาส์หนึ่งครั้งแล้วก็มันก็จะลากต่อไปจนเสร็จแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ชิปคอนโทรล i หรือไปที่ select inverse ค่ะแล้วก็กด delete นะคะเราก็จะได้ภาพวัตถุเลยค่ะที่ตัดเรียบร้อยแล้วนำไปใช้งานได้นะคะถ้านักศึกษาอยากจะเติมสีใหม่ลงไปนะคะก็เลือก edit fill นะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะคะ color นะคะเลือกสีอะไรฟ้าเนี่ยเราก็จะได้สีฟ้าครับที่หลังสีฟ้าลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างหรือถ้าเราจะไม่ใส่แล้วก็แค่เซฟเป็น JPG นะคะอาจารย์จะเอาออกก่อนนะคะแล้วก็กด Ctrl D ค่ะเราจะเซฟตัวนี้เป็นนามสกุลแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้งาน Save As นะคะเลือกแปลงตัวนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ไฟล์ของเรา